สวัสดีครับพวกกผมสปอ Spotver กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําเรื่องราวของ l o v e c r a f กันอีกเช่นเคยนั่ครับผมซึ่งเรื่องที่ผมจะหยิบยกมาในวันนี้นะครับก็คือเรื่อง The Pigman Model นั่นเองครับซึ่งตัวละครในเรื่องนี้ครับอย่าง Richard Pigman ก็จะมีบทบาทในตอน The Dream Quest of Unknown k a d a t ด้วยนะก็ผมก็ได้ทําไปแล้วครับก็ใครก็สามารถไปหาดูกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะมาก่อนนะเรื่องราวของ Richard p i m a n จาก ในเรื่อง The Dream Quest นั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวมันเริ่มต้นที่จิตกรชาวบอสตันที่มีนามว,ว่าริชาร์ดพิกแมนผู้รังสรรค์ภาพอันน่าสยดสยองผลงานของเขาได้เป็นที่ประจักษ์ว่ายอดเยี่ยมและมีคุณภาพแต่ภายหลังก็พบว่าภาพของเขาเริ่มจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมันจึงได้ส่งผลต่อการเพิดถองการเป็นสมาชิกของบอสตันอาร์ตคัของเขาและเขาก็ยังถูกเพื่อนศิลปิน ลังเกียจอีกด้วยผู้บรรยายของเรื่องนี้ครับเป็นเพื่อนสนิทของริชาร์ดพิกแมนนะครับหลังจากการหายตัวไปอย่างลึกลับของศิลปินคนแล้วคนเล่าเขานะครับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เลยไปเยี่ยมชมนะครับที่พักส่วนตัวของริชาร์ดพิกแมนซึ่งซ่อนอยู่ในสลัมนอกเมืองซึ่งที่พักแห่งนี้ก็ทุดโซเปไปอย่างมากครับเมื่อทั้งสองคนนะครับมาถึงพวกเขาก็ได้พบว่าภายในที่พักของ,องริชาร์ดพิกแมนที่เต็มไปด้วยภาพวาดของเขาที่มีทั้งความสยดสยอง ความรุนแรงพอพวกเขาเดินผ่านห้องต่างๆในบ้านหลังนี้นน,น,นั้ก็พบว่าภาพวาดนนั้เริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จบลงด้วยภาพวาดสุดท้ายของลิชาพิกแมนนั่นก็คือภาพวาดขนาดมหึมาที่เป็นภาพวาดของมนุษย์หน้าตาประหลาดตาแดงและมีหัวเป็นสุนัข ด้ามันนั้นก็กําลังกินของมนุษย์อยู่หลังจากนั้นนะครับดิชาร์ดพิกแมนก็ได้เข้ามาหาทั้งสองคนนะครับพร้อมกับคว้าปืนมาด้วยในขณะที่ดิชาร์ดพิกแมนกำลังเข้ามานี่เองครับผู้บรรยายนะครับก็ได้คว้ากระดาษม้วนหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆโต๊ะที่อยู่ข้างๆภาพวาดขนาดใหญ่นั้นเก็บใส่กระเป๋าเสื้อดิชาร์ดพิกแมนนะครับพอเข้ามาและเห็นทั้งสองคนนั้นเขาก็ได้ยิงปืนครับแต่ว่าเขานั้นยิงลงพื้นนะครับและหลังจากที่ดิชาร์ดพิกแมนนะครับได้ยิงลงพื้นนั่นเองเขาก็หันหน้้าาาไไปปบบบบอออกกกกัพววขงผูรรยย่ เมื่อกี้นั้นเขาได้ยิงหนูตายไปตัวหนึ่งหลังจากนั้นนะครับทั้งสองจึงรู้ว่าไม่ควรอยู่ที่นี่ครับจึงรีบวิ่งจากไปหลังจากนั้นนะครับจำได้ไหมครับผู้บรรยายนั้นได้คว้าวกระดาษม้วนหนึ่งภายในห้องที่เก็บภาพวาดขนาดใหญ่ของริชาร์ดพิกแมนพราเขาขี้กระดาษออกมาดูนะครับพบว่าพบว่าสิ่งที่เขาคว้ามานั้นมันเป็นภาพต้นแบบของภาพวาดขนาดใหญ่ซึ่งเขาน่าจะเดาว,ว่าริชาร์ดพิกแมนนั้นน่าจะมีต้นแบบการวาดภาพขนาดใหญ่นั้นมาจากสิ่งนี้ก็เป็นได้ซึ่งหลังจากที่เขาได้เห็นภาพภาพนี้นะครับก ริชาร์ดพิกแมนัันอาจจะไม่ได้ป่วยแต่ว่าภาพวาดของเขานั้นอาจจะมาจากสัตว์ประหลาดที่มีอยู่จริงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของริชาร์ดพิกแมนนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนในวีนี้ก็ใหม่อากาศนะสวัสดีครับ